ฮัลโหลลงไปจากรถเดี๋ยวนี้เร็วลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ผมขอจับคุณข้อหาขโมยทรัพย์สินผู้อื่นไปโรงพักกับผมเดี๋ยวนี้คุณตำรวจคะฉันเปล่านะคะไปโรงพักผมเดี๋ยวนี้ฉันเปล่านะคะฉันสงสัยว่าไอ้คนขับรถเนี่ยมันจะขโมยเงินฉันไปเพราะว่าฉันเผลอหลับไปแล้วเขาก็มาปลุกฉันเป็นคนสุดท้ายอะค่ะป้าครับป้าครับป้าป้าครับป้าป้าครับถึงแล้วครับป้าป้าครับถึงแล้วครับเอาเงินเงินมีไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตกอยู่ในรถเงินฉันหายอ่ะสงสัยมันจะตกในรถเงินนั้นน่ะเป็นค่ารักษาลูกฉันน่ะถ้าไม่มีเงินนั้นลูกฉันต้องแย่แน่เลยกดฉันขึ้นไปหาบนรถหน่อยนะเงินป้าก็ต้องอยู่ที่ป้าดิมันจะมาอยู่ที่ผมได้ไงวะเนี่ยมันหายไปแล้วอ่ะสงสัยมันจะตกในรถขึ้นไปดูหน่อยนะไม่มีก็บอกว่าไม่มีไงถ้าผู้โดยสารทำตกไว้หรือว่าลืมไว้เนี่ยผมก็ต้องเก็บมาให้อยู่แล้วป้าลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าฮะอย่ามากล่าวหาผมนะจอดป้านี่มาทำอะไรนะไล่ไปให้ไกลๆเลยนะแกกะขวางทางผู้โดยสารคนอื่นเขาว่าป้ากลับบ้านไปเถอะไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมกระเป๋าฉันอะ
เงินมีไหนเนี่ยมีไหนเนี่ยเงินฉันคนขับรถคนนี้มันขโมยเงินฉันตอนที่ฉันเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาฉันหาเงินไม่เจอฉันก็เลยขับรถมันออกมาค่ะคุณตำรวจป้าป้าพูดอะไรเนี่ยไหนหลักฐานป้าพูดแบบนี้ผมฟ้องป้าในข้อหาหมิ่นประมาทได้นะไม่จริงนะคะคุณตำรวจมันนั่นแหละเอาเงินฉันไปถ้าไม่อยู่ในตัวมันก็อยู่ที่รถมันนั่นแหละค่ะเอางี้ครับเงินคุณป้าหายที่ไหนครับที่จุดจอดรถบริษัทมันนั่นแหละค่ะถ้าคุณสองคนบริสุทธิ์ใจจริงเรากลับไปค้นที่รถหรือว่าที่บริษัทเขากันนะครับเอาเลยค่ะคุณตำรวจฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันงั้นจ่าคุณพาเขาสองคนไปนะครับเชิญครับนี่ครับเงินที่ซ่อนอยู่ในรถเห็นไหมคะคุณตำรวจป้าทำตกเองหรือเปล่าอย่ามากล่าวหานะป้าแกเป็นคนขโมยเงินฉันใช่ไหมแล้วแกก็เอาไปซ่อนไว้ในรถไหนหลักฐานมาปักปังทำไมผมมีหลักฐานครับหลักฐานอะไรนี่ครับคุณตำรวจป้าครับป้าป้าครับถึงแล้วครับป้าป้าครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้คุณมีอะไรจะพูดอีกไหมหรือว่าจะให้ผมเอาไปตรวจลายนิ้วมือนี่ยอดฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้อ่ะจูนจับมันซะหยุดนะจะไปไหนไปโรงพักกับผมดีๆไปกูไปไปไปขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับนี่ครับเงินของคุณขอบคุณค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับShh.
ฉันต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะถ้าไม่ได้คุณถ่ายคลิปไว้ฉันคงแย่คงไม่มีหลักฐานขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับหายไปไหนมาคะปล่อยให้หนูรอตั้งนานหนูตามหาแม่ทั่วเลยหนูคิดถึงแม่มากเลยนะคะฝนลูกแม่แม่ก็ไปหาเงินรักษาลูกไงแต่ตอนนี้มันยังไม่พอเลยลูกคุณป้าคะหนูต้องขอโทษเรื่องเมื่อกี้ด้วยนะคะที่หนูด่วนสรุปคุณป้าไปงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเพื่อเป็นการไถ่โทษเรื่องค่ารักษาพยาบาลของน้องเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยค่ะจริงเหรอคะค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณทั้งสวยแล้วก็ใจดีด้วยหนูได้ดีนะใช่ไหมลูกเราจะมีเงินรักษาแล้วนะหนูต้องหายต้องอยู่กับแม่เป็นนานๆนะลูก